าเซียนพาราเกมครั้งที่11ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและจากความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ในพื้นที่ของย่านอาเซียนเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนานักกีฬาคนพิการของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในพาราลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2024ค่ะนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้กล่าวชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่แข่งขันอาเซียนพาราเกมที่ประเทศอินโดนีเซียพร้อมทำผลงานได้ดีเกินเป้าหมายนะคะด้วยการกวาดเหรียญทองได้เกินกว่า100เหรียญทองแม้ทีมไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองครั้งนี้เพราะว่าเป็นรองเจ้าภาพอินโดนีเซียแต่ผลงานที่ทัพนักกีฬาไทยทำได้ครั้งนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดค่ะหลังจากนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะกลับมาประชุมหารือร่วมกันเพื่อนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนานักกีฬาคนพิการไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านจิตวิทยาศักยภาพนักกีฬารวมถึงการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้นักกีฬามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และพร้อมมากที่สุดสำหรับการแข่งขันกีฬาที่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันค่ะส่วนเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่ประเทศจีนอาเซียนพาราเกมครั้งต่อไปที่ประเทศกัมพูชาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเริ่มมองหานักกีฬาคนพิการทันทีเพื่อให้นักกีฬาได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาหลังจากนี้ก็จะเลือกนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เตรียมจะเกษียณจากการแข่งขันในนามทีมชาติรวมทั้งก็ยังคงไว้วางใจนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองหลายรายการจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมในครั้งนี้ค่ะไปติดตามฟังเสียงการสัมภาษณ์ของคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะกีฬาเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เน้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬากายภาพบำบัดหรือนวดต่างๆเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะครับเพื่อจะให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็วันรุ่งขึ้นจะได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพจำนวนครั้งที่เข้ามารับการดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ก็จำนวน863ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่เราการกีฬาแห่งไทยโดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ช่วยเหลือนักกีฬาในครั้งนี้นะครับในครั้งต่อไปในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมที่ประเทศกัมพูชานะครับเราจะคัดเลือกนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งและเป็นความหวังของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองนะครับจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นักกีฬากลุ่มนี้ก็จะถูกพัฒนาต่อยอดไปการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปแล้วก็จะต่อเนื่องการเก็บตัวระยะยาวนะครับที่จะเอานักกีฬาที่ดาวรุ่งในกลุ่มนี้นะครับจากไม่ว่าจะเป็นเอเชียนพาราเกมอาเซียนพาราเกมก็ดีนะครับเราจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปคอลิฟายเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันในพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสต่อไปนะครับครับเป้าหมายต่อไปของทัพนักกีฬาคนพิการไทยก็คาดหวังว่านักกีฬาจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2024ค่ะ